เรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับการฉีดวัคซีนที่จะเริ่มต้นฉีดกันในวันนี้ก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางในแพทย์โอภาสการกวินพง์ค่ะอธิบปีกรมควบคุมโรคถึงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์น่ยนะคะให้กับเด็กนักเรียนอายุ12-17ปีที่จะเริ่มนะคะฉีดกันในวันนี้แหละค่ะว่า วัคซีนไฟเซอร์ที่นําไปฉีดนะคะได้รับการรับรองจากทางอยอยอเช่นเดียวก,กันกับทางองค์การนนามวโลกแล้วก็มีการฉีดในประเทศนะคะทางอเมริกาแล้วก็ยุโรปโดยการฉีดวัคซีนนะคะต้องดู2ออย่างด้วยกันค่ะก็คือประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยดูว่าอะไรมีประโยชน์มากกว่าซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่นะคะยังเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่าผลข้างเคียงค่ะ ส่วนเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทําตามคําแนะนํานะคะว่าในเด็กผู้หญิงนะคะสามารถฉีด2เข็มได้ส่วนเด็กผู้ชายนั้นนะคะจะฉีดหนึ่งเข็มก่อนนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วก็คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญก็คือ ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนนะคะตัวอื่นที่อนุญาตให้ใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีค่ะและทางนายแพทย์โอภาสยังบอกอีกด้วยนะคะว่าในภาวะโรคอุบัติใหม่ความรู้ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาการเปลี่ยนอะไรที่มันเร็วเกินไปอาจจะทําให้ประชาชนนั้นสับสนได้ซึ่งกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ไม่ได้รุนแรงมากค่ะคือสามารถหายได้เองเพียงแต่นะคะเพียงแต่ชื่อเนี่ยมันอาจจะดูค่อนข้างน่ากลัว แต่ถ้าไม่ฉีดเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงกับตัวเด็กในการติดเชื้อแล้วก็จะแพร่ไปให้กับผู้อื่นที่อยู่ในครอบครัวก็ย้ํำเลยว่าผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจยังคงเชิญชวนให้เด็กนะคะแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ในที่อยู่ในบ้านเนี่ยเข้ามารับการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยค่ะ